อันนี้แอปทักษะออนตอบแบบนี้หลังถูกชาวเน็ตจี้ถามเปิดได้ยังแม่เรียกได้ว่าเขาบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของแม่แอปจริงๆนะคะได้เขียนข้อความค่ะขอบคุณอาจารย์ช้างนะจี้สละคิวทองมาเจอกันอิ่มอร่อยคุยสนุกเช่นเคยนี่ทางร้านไม่ปิดนะยังไม่อยากกลับหรอกฉันยังไม่พูดไม่จบนะและที่หลายคนฮือฮาก็คือหมอช้างเคยทำนายไว้ว่าในปี66นี้มีเกณฑ์ว่าสาวแอปจะเปิดตัวแฟนแล้วค่ะซึ่งหลังจากมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์นะครับหมอช้างเป็นยังไงบ้างจะเปิดหรือปิดงานนี้แม่แอปรีบเข้ามาคอมเมนต์เลยนะคะว่าลืมถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแม่บริเวณนั้นเสียดายจริงๆนะคะแต่เชื่อว่าณตอนนี้แม่ก็มีความสุขมากๆเป็นกำลังใจให้กับสาวแอปทักษะอ่อนด้วยค่ะThank you.